สวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเส้นทางลัดนะครับลัดจากถนนบ้านแพ้วพระโทนนะครับไปจังหวัดราชบุรีนะครับถนนที่มาวันนี้คือผมลัดมาจากถนนเส้นบ้านแพ้วพระโทนเนี่ยจะเข้ามาทางโพหักนะครับโพหักนี่อยู่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาถึงตำบลโพหักแล้วสังเกตขวามือผมเนี่ยคือแทงน้ำประปาส่วนภูมิภาคนะครับเส้นทางลัดตรงนี้เนี่ยมันก็จะลัดไปได้หลายทีนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับข้างหน้าผมนี่จะเป็นแยกนะครับ3แยกเลี้ยวซ้ายเนี่ยสามารถไปอำเภอดำเนินสะดวกได้นะครับแต่เราจะตรงไปก่อนนะครับขวามือนี่เป็นปั๊มน้ำมัน PT โพหักนะครับถนนที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่ใจกลางของโพหักแล้วนะครับสังเกตได้จะมีธนาคารมีปั๊มน้ำมันนะครับถนนก็ใหญ่มีเซเว่นด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้าผมเป็น3แยกนะครับที่มีวงเวียนด้วยนะครับวงเวียนเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะเข้าไปโพหักนะครับเข้าไปหมู่บ้านนะครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายไปเพื่อไปเส้นทางที่ไปราชบุรีเส้นทางที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับจากตำบลโพหักเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ตำบลหัวโพนะครับตำบลหัวโพนี่ก็อยู่อำเภอบางแพเหมือนกันนะครับแล้วก็ขวามือข้างหน้าผมนี่นะครับคือสำนักงานเทศบาลตำบลโพหักนะครับเป็นอาคารทรงไทยนะครับวิ่งเยอะมากนะครับทั้งรถบรรทุกรถส่วนบุคคลอะไรเยอะนะครับเส้นนี้เนี่ยที่รถบรรทุกวิ่งเยอะเนี่ยเขาเอาไว้หลบตำรวจกันนะครับหลบด่านตำรวจแต่บางทีตำรวจก็มาตั้งด่านแถวนี้นะครับและที่สำคัญนะครับทางนี้มันก็เป็นทางลัดที่สำหรับพวกรถขนของรถบรรทุกอะไรเขาจะใช้เพราะมันย่นระยะเวลาทั้งการเดินทางช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะนะครับรถตู้นำเที่ยวอะไรเนี่ยก็จะเข้ามาทางนี้กันนะครับสำหรับที่เขาจะไปพวกตลาดน้ำไปอัมพวาเวลาเขามาเขาจะลัดเข้ามาทางนี้กันสังเกตรถเยอะมากนะครับด้านขวามือผมก็เป็นวัดนะครับวัดแหลมทองนะครับชื่อวัดถนนช่วงนี้นะครับก็จะมีร้านเพาะพันธุ์ปลาขาย2ข้างทางเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่เขตตำบลหัวโพแล้วนะครับเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็สังเกตเหมือนเดิมนะครับรถก็จะวิ่งกันเยอะๆเนี่ยรถเทรลเลอร์วิ่งเยอะมากแล้วก็แยกข้างหน้าผมนี่นะครับที่จะถึงนี้นะครับเป็นแยกใหญ่เลยนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปอำเภอดำเนินสะดวกเลยนะครับไปตลาดน้ำนะครับเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปอำเภอบางแพย้อนเข้าไปกับย้อนไปถึงถนนหมายเลข4ได้นะครับเป็นถนนเพชรเกษมนะครับแต่เราจะตรงไปก่อนนะครับปกติคนไม่รู้เขาก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับเพื่อจะไปราชบุรีแต่เราก็จะตรงไปนะครับซึ่งถ้าเราเลี้ยวขวาไปราชบุรีเนี่ยจะใช้ระยะทางมากกว่าที่เราตรงมาเนี่ย10กิโลเลยนะครับคนที่รู้เส้นทางเขาก็เลยใช้ทางที่ผมตรงมานี่แหละเพื่อจะลัดไปราชบุรีได้นะครับเราก็ขับตรงตามทางมาเรื่อยๆนะครับถนนช่วงนี้ก็จะโค้งเยอะหน่อยนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอทำความเร็วได้อยู่นะครับ
แยกข้างหน้าผมนี่นะครับเลี้ยวขวาก็จะไปตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามนะครับแต่แล้วก็จะตรงไปตำบลบ้านไร่นะครับตรงบนบ้านไร่เนี่ยอยู่เขตอำเภอดำเนินสะดวกนะครับถนนที่เราวิ่งอยู่เนี่ยจากบ้านแพ้วมาเนี่ยก็จะผ่าน3 4อำเภอนะครับก็มีอำเภอบ้านแพ้วของจังหวัดสมุทรสาครอำเภอบางแพของจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกราชบุรีแล้วก็อำเภอเมืองราชบุรีนะครับถนนช่วงนี้เนี่ยก็จะมีความโค้งเคี้ยวนิดนึงนะครับขับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนในชุมชนในหมู่บ้านครับนี่ก็เป็นคลองชลประทานนะครับก็สามารถลัดไปบ้านสิงห์ได้เหมือนกันครับถนนช่วงนี้ก็จะโค้งเคี้ยวนิดนึงครับเลี้ยวเป็นรูปตัว S เลยช่วงนี้อาจจะทำความเร็วได้ไม่มากนะครับชาวเหนือนะครับอำเภอดำเนินสะดวกนะครับออกมาจากอำเภอบางแพแล้วก็โผล่เรียบร้อยแล้วขับตรงมาเรื่อยๆเนี่ยสองข้างทางเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเขตชุมชนนะครับแต่รถบรรทุกรถใหญ่รถติดล้อรถพ่วงอะไรเงี้ยก็จะมีเห็นเรื่อยๆนะครับแยกตรงนี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายสามารถไปดำเนินสะดวกได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเขตชุมชนนะครับเป็นตลาดของบ้านไร่เนี่ยนะครับจะมีเซเว่นด้วยมีซีเจด้วยนะครับมีร้านขายยาช่วงนี้มันจะเริ่มแคบนะครับตัวบ้านจะมาชิดใกล้ถนนมากมีสะพานแคบด้วยนะครับต้องระมัดระวังเวลาขับนิดนึงนะครับแต่สังเกตรถก็ยังเยอะอยู่ขวามือของผมนี่นะครับเป็นวัดเช่าเหนือนะครับวัดนี้ใหญ่มากและสวยมากด้วยเราก็ตรงไปเหมือนเดิมนะครับตรงตามทางอ้อมวัดนะถนนที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้มันเป็นเหมือนถนนที่เขาใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับก็สถานที่สำคัญที่นึงที่จะไปถึงนะครับเป็นสถานที่ก่อสร้างที่ขนาดใหญ่ผมว่าใหญ่ที่สุดของราชบุรีเลยนะครับนั่นก็คือโรงไฟฟ้าราชบุรีนะครับโรงไฟฟ้าราชบุรีก็มีทางเข้าอยู่บนถนนเส้นนี้เหมือนกันนะครับช่วงหน้าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นถนนที่ใหญ่นิดนึงครับมองจากข้างนอกนี่ร่มรื่นเหมือนกันนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยมองในแผนที่ Google เนี่ยมันขนาดใหญ่มากถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องสนามบินแล้วล่ะครับเราก็ขับตรงไปก่อนครับถนนช่วงนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตด้วยรถก็ไม่ต้องห่วงครับเยอะเหมือนเดิมแล้วก็แยกไฟแดงหน้าผมนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะไปตัวอำเภอดำเนินสะดวกได้เลยนะครับแต่เราก็จะตรงไปก่อนสังเกตนะครับถนนช่วงไหนที่เขาขยายเนี่ยเขาจะทำเป็นถนนคอนกรีตรอไว้นะครับเพราะว่ามันมีรถบรรทุกวิ่งเยอะถนนคอนกรีตจะรับน้ำหนักได้ดีกว่าถนนลาดยาง
ถนนช่วงนี้เราเข้าเขตอำเภอเมืองราชบุรีแล้วนะครับถนนช่วงนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้างครับจะเป็นถนน2เลนที่มีขนาดใหญ่นะครับที่รถสามารถแซงกันได้สบายนะครับถนนช่วงนี้ใหญ่มากสามารถจริงๆแล้วมันเกือบจะเท่าถนน4เลนเลยแหละฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย